เช็คผลงาน4แข้งต่างแดนครับพร้อมโอกาสที่จะไปอุซเบย์ทำไมรอบนี้จุดเบลได้ลุ้นทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki XL7 รถยนต์ Multi Dynamic Crossover ตอบโจทย์ทุกการใช้โดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับสีใหม่สไตล์ 2-tone สามารถสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AIS หลังจากเมื่อวานมาดามแป้งสร้างเสียงฮือฮาเต็มฟีดเลยนะครับกับการทาบทาม4แข้งต่างแดนด้วยตัวเองผ่านวิดีโอคอลนะครับที่จะมาลุยศึก U23 ชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบย์ในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปเช็คผลงานน้องๆทั้ง4คนกับปัจจุบันหน่อยครับประเมินเปอร์เซ็นต์หน่อยว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนไล่เรียงกันไปให้ครบถ้วนเลยครับเริ่มกันที่นิโคลัสมิเคลเซนครับแบ็คขวาไทยนอร์เวย์ขวัญใจแม่ยกเรียกร้องกันมานานมากนะครับแต่จังหวะชีวิตกับจังหวะเวลาเนี่ยไม่ตรงกับทีมชาติไทยสักทีผลงานของน้องกับโอเดนเซ่ชุดใหญ่ฤดูกาลนี้นะครับลงไป15นัดทำไป2แอสซิสต์ครับลงเล่นในรอบเพลย์ออฟนะครับหนีตกชั้นตอนนี้ไปอีก5เกมแล้วก็ลงเล่นในบอลถ้วยในประเทศไปอีก4นัดส่วนโอกาสไปอุซเบย์เนี่ยรอบนี้บอกได้เลยว่าคงได้เห็นน้องสวมเสื้อทีมชาติไทยสักทีครับเพราะเอกสารทุกอย่างเคลียร์เรียบร้อยและก็ไม่มีโปรแกรมลีกมาขัดขวางเพราะนี่คือฟีฟ่าเดย์ผ่านไปหนึ่งคนไปดูกันที่มาเซลซิกฮาร์ดครับดาวรุ่งวัย20ปีลูกครึ่งไทยเยอรมันจาก SC Olching ทีมในลีก6ของเยอรมันย้ำนะครับทีมในลีก6ของเยอรมันครั้งแรกที่เราได้รู้จักมาเซลเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นน้องของอเล็กซานเดอร์กาซิดิดซิกฮาร์ดนั่นเองครับอดีตมิดฟิลด์ของบุรีรัมย์ปัจจุบันที่ค้าแข่งกับโบลิสเทโลและเป็นนักเตะดาวรุ่งด้วยนะครับยอดเยี่ยมของบาเยิร์นเช่นเดียวกับพี่ชายหลังจากอยู่กับบาเยิร์นชุด U16-17 เนี่ยมาเซลก็ได้ย้ายไปอุนเตอร์ฮักกิ้งนะครับในลีกซึ่งเล่นใน U17-19 เหมือนกันก่อนจะออกมาอยู่กับ SC Olching ทีมปัจจุบันนั่นเองน้องมาเซลเนี่ยส่วนสูง175เซนครับเล่นได้หลายตำแหน่งในแดนหน้าเลยทั้งปีกทั้งหน้าต่ำทั้งหน้าเป้าสิ่งที่น่าสนใจทางเว็บ Transfer Market บอกคือน้องสามารถเล่นได้2เท้านะครับผลงานของน้องเองเนี่ย15นัดทำไป8ประตูครับสถิติการทำประตูถือว่าดูดีเลยทีเดียวครับแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือโปรแกรมลีกตั้งแต่เดือนกุมภาเป็นต้นมาเนี่ย11นัดน้องมาเซลเองได้ลงเล่นเพียงแค่2นัดเท่านั้นซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เอาเป็นว่าถ้ามาดามดิวแล้วโอกาสที่จะมาคงสูงครับแล้วก็ถ้าไม่มีปัญหาบาดเจ็บอะไรได้เห็นน้องแน่ๆไปกันที่เอริกคาวครับแบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนผลงานปีแรกหลังย้ายมาจากบ้านเกิดมาอยู่กับทีม AGF Aarhus นะครับซึ่งเป็นทีมในลีกสูงสุดของเดนมาร์กเลยครับก็แจ้งเกิดไปแบบเต็มๆนี่คือเบอร์ใหญ่จริงๆครับพอลงเล่นในลีกไป18นัดทำไป2ประตู3แอสซิสต์นี่คือแบ็กซ้ายนะครับลงเล่นในรอบเพลย์ออฟหนีตกชั้นไปอีก4นัดบอลถ้วยในประเทศอีก2นัดโอกาสที่จะมาเล่นทีมชาติเนี่ยคนนี้บอกตรงๆว่ายากพอสมควรนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยกับทีมชาติสวีเดนชุดใหญ่เนี่ยอีกไม่นานก็คงถึงเวลาของเอริกครับคือน้องมีสิทธิ์ในการติดชุดใหญ่ของสวีเดนมากๆครับเพราะแคนดิเดตแบ็กซ้ายสวีเดนชุดใหญ่เลยตอนนี้3ตัวหลักนะครับที่มีอยู่เนี่ยนอกจากลุดวิกออกุสตินเซนที่มีอายุ28ปี2ตัวเก่าอย่างมาร์ตินโอลเซนปีแอร์เบงเซนเกิดในปี1988อายุ34แล้วครับซึ่งน่าจะพร้อมรีทายทีมชาติเร็วๆนี้แน่นอนว่าเอริกคาวกำลังจะเป็นช้อยต่อไปในการติดทีมชาติชุดใหญ่ของสวีเดนและที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับคือในเดือนมิถุนายนเนี่ยที่ไทยต้องแข่งชิงแชมป์เอเชียสวีเดน U21 ก็มีโปรแกรมครับจะแข่งศึกยูโร21รอบคัดเลือก2เกมในวันที่2กับ9มิถุนาเปอร์เซ็นต์ก็คงน้อยมากจริงๆครับเอานะแต่อย่างน้อยถ้ามาดามแป้งได้พูดคุยแล้วโอกาสคงมีได้ลุ้นมากขึ้นมาสัก 10-20% ครับก็อาจจะเห็นน้องมาได้ลองใส่ทีมชาติไทยชุดเล็กดูแล้วชุดใหญ่ถ้าน้องมีโอกาสยังไงก็เป็นกำลังใจแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของเอริกคาวนะครับส่วนคนสุดท้ายที่ฮือฮาที่สุดและถูกใจผมที่สุดนั่นคือจูสุนซับเบลครับนี่คือกองหน้าวัย18ปีนะครับของเชลซีครับแล้วก็ที่ลุ้นกันมาหลายทัวร์นาเมนต์กับการติดทีมชาตินะครับรอบนี้อาจจะได้เห็นจริงๆสักทีครับเพราะว่าหลังจากปีที่แล้วจูโชว์ฟอร์มโหดมากนะครับกับเชลซี U18 ถูกดันมาเล่นชุด U23
ซึ่งหลังจากที่ถูกดันมาเล่น23เต็มตัวเนี่ยผลงานอาจจะไม่ได้เปรี้ยงมากครับในพรีเมียร์ลีก2จูดลงเล่น18นัดทำได้แค่2ประตูกับ1แอสซิสต์นะครับในศึกยูฟ่ายูธลีกลง7ยิง1จ่าย2ใน FA ยูธครับลง4ยิง2จ่าย1กับชุดใหญ่เนี่ยจูดเคยเล่นให้กับเชลซีนะครับนั่นคือนัดที่ผมจำได้เลยนั่นคือคาราบาวครับไปเล่น45นาทีในฐานะตัวจริงด้วยครับก็ยังไม่ได้อิมแพคมากมายเท่ากับฮาวิเวลหรือคนอื่นๆส่วนกับทีมชาติอังกฤษชุด U18-19 ช่วงหลังก็ไม่ได้ติดทีมชาติครับก็น่าจะมาจากผลงานของทีมของน้องเองด้วยนะครับซึ่งเหตุผลที่ว่ามาทั้งหมดอาจจะเป็นเหตุผลสำคัญที่เราจะได้เห็นจูดเบลสุนซับมาเล่นให้กับทีมชาติไทยครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆผลงานของ4แข้งต่างแดนและโอกาสที่มีให้ลุ้นกับการติดชิงแชมป์เอเชียรอบนี้ในชุด U23เพื่อนๆตื่นเต้นไหมผมเองก็เฝ้ารอเหมือนกันครับลองเลื่อนมาคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณใต้คลิปแล้วกันและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ